กำลังจะซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถไฟสายสีเขียวของ KL มาเลเซียตู้รุ่นใหม่ดูแล้วสดใสจริงๆสวัสดีเพื่อนๆตอนนี้เพชรยืนอยู่ใน KL เช่นเดิมค่ะโบราณระเบิดนะคะด้านหลังนู่นเธอตึกที่กำลังก่อสร้างมากมายเป็นตึก Exchange TX ค่ะเพื่อนแล้วตอนนี้ตรงข้างกันเลยนะกับห้างเนี้ยก็มีนี่อยู่ตรงนี้ MRT สายสีเหลืองสีเขียวอ่อนปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในสถานีของ MRT กันมีจอทีวีด้านหน้านะคือบันไดเลื่อนของเขานะมีฟงมีไฟเดี๋ยวนะบันไดเลื่อนสมัยนี้ตรงนี้นะคะบริเวณนี้บริเวณ Exchange TX เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเมืองใหม่ของ KL ตึกแถวนี้แบบกำลังก่อสร้างมากมายเลยรวมทั้งสถานีเส้นนี้ด้วยแบบว่ามันใหม่มากสีเหลืองบันไดเลื่อนพูดได้ด้วยมันใหม่มากมันเชื่อมต่อกับห้างเลยเข้าห้าง Exchange TX ได้เลย The Exchange TX นะหน้าจอนี่ก็บอกเลยว่าอีกกี่นาทีกี่นาทีรถไฟจะมาคือตรงเนี้ยมันจะมีสีเหลืองสีเขียวแก่อยู่ที่สถานีนี้ทางเชื่อมต่อห้าง TX Exchange นะThe Exchange TX เนี่ยมันก็มีร้านกาแฟเปิดหนูมุมนี่บอกว่าเปิดซื้อตรงนู้นมันก็มีร้านอะไรแล้วล่ะน่ะขายกาแฟโกปีมาลาย่าร้านขายชาร้านค้าก็เริ่มมาเปิดแล้วสิ่งหนึ่งก็คือที่นี่มันแบบว่าลงมาแล้วหนึ่งนี่บันไดที่สองที่สามของที่สองเดี๋ยวลงอีกชั้นหนึ่งสามแล้วก็ลงไปชานชลาอีกชั้นเป็น4แบบมันลงลึกมากอ่ะลง4ชั้นนะ4สถานีใหม่ขนาดไหนประตูก็ใหม่มากมากดูกระเทียมออกแบบว่าให้เป็นอลูมิเนียมมีแสงไฟนะเน้นแสงไฟป่ะเดี๋ยวไปซื้อตั๋วก่อนตอนนี้นี่ไงเราก็จะมายืนอยู่หน้าป้ายละป้ายจะบอกว่าจะไปไหนสิ่งที่ชื่นชอบการออกแบบของป้ายรถ MRT ของ KL ก็คือแบ่งสถานีเขียนชื่อชัดเจนแจ่มเลยว่าสถานีไหนขึ้นชานชาลาที่เท่าไหร่โดยไม่ต้องถามเจ้าหน้าที่เลยค่ะหนึ่งอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือรถไฟ MRT เส้นสีเหลืองเนี่ยและสีเขียวใช้พลังงานที่สถานีน้อยมากมีพนักงานอยู่ในตู้นี้2คนนะคะด้านนอกก็ไม่มีพนักงานใดๆเลยเดี๋ยวเราเข้าตู้นี้เลยเดี๋ยวเราเข้าตู้นี้เลยจะไปไหนดีล่ะเดี๋ยวเรามาซื้อตั๋วกันเลยเลือกภาษาอังกฤษบายโตเกตคันนี้ปัญหาคือเขาให้พิมพ์ให้พิมพ์ภาษาให้พิมพ์ภาษาเราก็มันเล็งกันตัวมันเล็กด้วยนะขยายไม่ได้ของเรามัน CS นำหน้าเราก็มาพิมพ์ CS มันก็จะขึ้นเลยมันขึ้นให้เราเต็มๆเลยนะค่าโดยสารแค่1.30 เหรียญเองอ่ะเรียกมาเราก็ใส่เหรียญเข้าไป1.30 เหรียญเหรียญใส่ไม่ได้นะเขาปิดก็เลยจะมาใส่แบงค์แทนสี่เห
ทพเวลาตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วค่ะเริ่มมีผู้คนที่สถานีมากขึ้นรถไฟใต้ดิน MRT ของมาเลเซียบอกว่าใต้ดินจริงๆอาจจะขึ้นข้างบนมีบางสถานีนะคะที่ขึ้นข้างบนขอเรียกว่า MRT ละกันจะมีตู้ขบวนที่มีสีชมพูแบบนี้สำหรับผู้โดยสารผู้หญิงที่ต้องการความเป็นส่วนตัวตอนนี้ต้องขออภัยนะคะที่ภาพไม่กว้างเพราะว่าไม่อยากยกกล้องมากเกินไปค่ะเพราะผู้คนเริ่มมากขึ้นเดินมาหัวขบวนรถมาส่องว่ามีคนขับหรือเปล่ารถไฟฟ้า MRT สีเขียวเข้มไม่มีคนขับพื้นเป็นสีดำสลับกับสีขาวค่ะผู้โดยสารเริ่มมากขึ้นก็ขออนุญาตส่องพื้นนะคะมาดูเก้าอี้ที่นั่งมี2สีฟ้าเข้มกับฟ้าอ่อนค่ะชมพูเลยก็คือสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่จะอยู่ตรงหัวขบวนนะคะบางประเทศก็อยู่ท้ายขบวนที่เป็นแนวคิดนะสำหรับปกป้องการละเมิดสิทธิความเป็นผู้หญิงป้องกันอาจจะเป็นเพราะมีข่าวแบบนี้บ่อยมาก
คลิปนี้ก็มาทำตามสัญญาค่ะมารีวิวรถไฟสายสีเขียวไม่ได้ถ่ายมากนักนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนกดกระดิ่งกิ้งๆรอได้เลยค่ะ